ล่ะค่ะโอ้โหจะบอกว่ามางานนี้เนี่ยเขาดีจริงๆเลยนะคะได้เคล็ดลับอะไรที่น่าสนใจไปเยอะแยะเลยวิธีการทำยังไงให้ปลูกผมระผมหนานะคะแล้วก็ครีมอันนี้นะคะแล้วยังมีของไปฝากคุณพ่อที่บ้านอีกด้วยนะคะเตียงและนะโจอี้นะคะก็ลองนึกแล้วกันนะว่าคุณประทับใจผลงานไหนมากที่สุดอีกไม่นานเราก็จะมีโอกาสโหวตกันแล้วนะคะเช็คกันอีกครั้งหนึ่งใครที่ยังไม่ได้เครื่องโหวตยกมือนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เดินมานะคะเอาเครื่องโหวตไปให้คุณนะคะอย่าเพิ่งกดอะไรใดๆทั้งนั้นเลยนะคะแค่ลองตัดสินใจก่อนว่าเราประทับใจผลงานไหนมากที่สุดแล้วเดี๋ยวจะมาไกด์กันอีกทีนึงนะคะในช่วงโหวตมีโอกาสโหวต2ครั้งเพราะมี2รางวัลอีกสักครู่เดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะที่จะเรียนเชิญท่านสุดท้ายบนเวทีแห่งนี้ผลงานสุดท้ายสำหรับวันนี้แผ่นดามกระดูกและสกรูทางออร์โธปีดิกส์ประสิทธิภาพสูงค่ะ Smart Orthopedic Fixation ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.อนัคขันธชาวนะนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะหนึ่งสองสามลองนับดูนะครับ3วินาทีจะมีคนในโลกนี้กระดูกหัก1ครั้งครับคิดดูว่าจำนวนมากขนาดไหนนะครับประเทศไทยเราจริงๆแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับเพราะว่าประเทศไทยเรามีอุบัติเหตุทางรถยนต์เยอะมากๆนะครับทุกท่านแล้วก็จริงๆแล้วกระดูกหักไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุอย่างเดียวเกิดจากอายุนะครับเกิดจากการเล่นกีฬาหลายๆอย่างเลยเป็นโรคเป็นอุบัติเหตุที่ละเลยไม่ได้เมื่อหักแล้วทำอย่างไรหักแล้วต้องซ่อมแซมนะครับวิธีการซ่อมกระดูกจริงๆแล้วเป็นงานทางวิศวกรรมที่คุณหมอเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนวิศวกรเลยนะครับก็คือการหาวัสดุอุปกรณ์มาติดให้กระดูกรับแรงแทนให้วัสดุนั้นรับแรงแทนกระดูกแล้วก็สามารถให้กระดูกติดชิดกันเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ดังกล่าวก็จะมีประกอบไปด้วยแผ่นเหล็กเราเรียกเพลทแล้วก็สกรูที่เรียกว่าfixation system นะครับทั้งนี้บ้านเรานะครับเป็นที่น่าเสียใจครับเราซื้ออุปกรณ์พวกนี้ต่างประเทศมาไม่น้อยกว่า 90% ครับมูลค่าปีๆนึงตอนนี้แตะไปถึง 1,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพครับผมยกตัวอย่างจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสูงๆนะครับเช่นที่ไหนบ้างครับโคราชหรือว่าจันทบุรีต่างๆเหล่านี้นะครับจะเห็นได้ว่าคนประชากรระดับล่างของบ้านเราเนี่ยบางครั้งไม่สามารถที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพราะว่าเราต้องซื้อจากต่างประเทศอาจจะเรียกว่าแพงถึงแม้จะแพงอย่างไรนะครับเอามาใช้แล้วก็ยังเกิดปัญหาเช่นกันหลายๆท่านมีคุณตาคุณยายอาจจะเคยเจอนะครับใช้ไปแล้วเกิดอาการหักในร่างกายใช้ไปแล้วหลวมคลอนเวลาหน้าหนาวจะรู้สึกว่ามันแป๊บๆแล้วก็รู้สึกเจ็บอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของอุปกรณ์ฟิกเซชันนะครับคราวนี้ถามว่าเรามาดูอะไรกันถ้าวันนี้เราจะมาทำธุรกิจในการผลิตสิ่งเหล่านี้เองในประเทศไทยเนี่ยหลายๆท่านบอกว่าถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์เนี่ยอันตรายนะเพราะว่าเขาทำกันเยอะแล้วลงทุนก็สูงเราจะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับทีมวิจัยเราเนี่ยเป็นทีมวิจัยที่ทำงานกับโรงเรียนแพทย์คณะแพทย์ค่อนข้างจะทั่วประเทศนะครับตั้งแต่ภาคเหนือยันภาคใต้มีประสบการณ์นานมากเราเอาความรู้เนี่ยมาผสมผสานกันอยากจะสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยการที่ไม่ไปเปลี่ยนอะไรของเขาอะครับวัสดุการแพทย์ก็เป็นวัสดุการแพทย์แต่ไปเพิ่มประสิทธิภาพให้เขาเรานำเอาเทคโนโลยีจริงๆแล้วตัวนี้ขอแนะนำนะครับไฟช็อตพินนิ่งหรือเรียกสั้นๆว่า FSP เทคโนโลยีตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเกิดมากับนักแข่งรถครับนักแข่งรถที่ใช้รถระดับไฮคลาสหรือรถแข่งที่มีกำลังแรงจำเป็นต้องให้เครื่องยนต์มีความทนทานแล้วก็ลดการสึกหรอผมขออธิบายสั้นๆนะครับวิธีกระบวนการนี้ก็เอาพาร์ติเคิลหรือว่าอนุภาคขนาดเล็กซึ่งมีความแข็งแรงกว่าเหล็กนะครับซึ่งเรามีทั้งหมด400กว่าชนิดนะครับยิงเข้าไปด้วยความเร็วสูงแล้วก็ความดันสูงมากๆลงบนพื้นผิวของโลหะสิ่งที่เกิดขึ้นในที่นี้ก็คือจะเกิดรูพุนมหาศาลเลยครับแต่ว่าตาเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันมีขนาดเล็กมากการที่เกิดรูพุนมหาศาลเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดความเค้นตกค้างอยู่ข้างบนชิ้นงานเนี่ยจำนวนมากนะครับทำให้ได้ความแข็งแรงที่สูงขึ้นกว่าที่มันจะเป็นอีก 2-3 เท่าตัวนะครับพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเวลาคุณหมอต้องการเราเอาโจทย์จากคุณหมอมาทั้งประเทศเนี่ยถามว่าหมอผ่าตัดกระดูกเขากลัวอะไรที่สุดครับงานนี้คุณหมอยิ้มเลยนะครับเพราะว่า
แผ่นกระดูกที่เคยใช้เนี่ยจะมีลักษณะความหนาประมาณ 4.6 ถึง 5 มม.นะครับแปะเข้าไปฟิกกับกระดูกอย่างเช่นต้นขาหรือต้นแขนเนี่ยมันจะบวมขึ้นมาเวลาเราเย็บปิดแผลใช่มั้ยฮะคุณหมอบอกอยากให้มันบางลงจังเลยแต่วิศวกรบอกว่าทำไม่ได้นะครับทั้งนี้เราได้ความแข็งแรงที่สูงขึ้นเนี่ยแผ่นนั้นจะบางลงนะครับพอบางลงแล้วคุณหมอยิ้มเพราะว่าเย็บปิดแผลง่ายขึ้นคนไข้ยิ้มมั้ยครับยิ้มเพราะว่าเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าฉันไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ทำกับแผ่นเท่านั้นเราทำกับสกรูนะครับเราทำกับสกรูสกรูเนี้ยเมื่อยิงผิวชนิดนี้เข้าไปแล้วก็จะทำให้สกรูมีความสามารถในการยึดติดแน่นกับมนุษย์ได้นานยิ่งขึ้นอาการหลวมคลอนหรือทางแพทย์เรียกว่า stress shielding effect เนี่ยก็จะลดลงนะครับทั้งนี้เราก็พิสูจน์ออกมาเป็นระยะเวลา2ปีเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นข้อมูลลับสุดยอดที่ทางทีมเราทำแล้วก็ได้รับความสนใจจากราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกในประเทศไทยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ pull out force ตัวนี้ก็คือแรงที่ใช้ในการดึงหลังจากที่ปักเข้าไปในกระดูกมนุษย์แล้วทำการ exercise ประมาณ 300,000 ครั้งนะครับคำว่าแรงดึงหลุดเนี่ยยิ่งสูงขึ้นก็แปลว่ามันจะลดอาการหลวมคลอนได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ทำ FST แล้วทฤษฎีของเราเนี่ยกับเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นเนี่ยทำให้โลหะเนี่ยสกรูที่ฝังเข้าในกระดูกเนี่ยสามารถที่จะแน่นติดกับมนุษย์ได้มากขึ้น2เท่าในขณะเดียวกันนะครับค่าความเค้นตกค้างเพิ่มถึง3เท่าเลยนะฮะซึ่งหมายความว่าเวลาแปะเข้าไปในกระดูกเวลาเดินใช้ชีวิตแล้วเนี่ยกระดูกนี้จะสามารถทำให้แผ่นตัวนี้ทนทานต่อแรงที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับซึ่งอาการแตกหักหรืออาการที่จะเกิดความเค้นเกินความสามารถของวัสดุก็จะน้อยลงแต่ที่สำคัญที่สุดแพทย์นะครับต้องการความปลอดภัยเราทดสอบกับเซลล์เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าตามมาตรฐานสากลเนี่ยเราผ่านถึง 92% ซึ่งเกินมาตรฐานไปมากนะครับคราวนี้มาดูแบเก็ตแวลูกันในประเทศไทยเนี่ยเรานำเข้าสูงขึ้นทุกปีทุกปีเลยครับถ้าไม่เริ่มทำวันนี้เราก็คงจะไม่ทันและปีที่ผ่านมาถึง 1,200 ล้านนะครับเสียดายนะครับอิมพอร์ตมา 90% แล้วก็เราบอกว่าพวกนี้สามารถทำในดิเมนชันหรือว่าหลายๆแบบถึง300แบบด้วยกันในร่างกายมนุษย์ที่ใช้อยู่ทุกจุดเลยนะครับคราวนี้ลักษณะ business model ที่พวกเราคิดขึ้นมาที่มาคุยกันในวันนี้ก็คือเราเริ่มต้นจากการเข้าไปคุยคณะแพทย์ทั่วประเทศแล้วก็ช่วยแก้ปัญหานะครับออกแบบวัสดุหาทางเอาสิ่งที่ยากที่สุดคือหุบเหวนรกเนี่ยจากการทำวิจัยเนี่ยเอาหน่วยงานรัฐบาลที่ให้ทุนสนับสนุนเนี่ยมาปิดแก็บตรงนี้นะครับเราหวังว่าเมื่อท่านเข้ามาลงทุนแล้วเราจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีนะขนาดราคาเนี่ยต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของที่นำเข้าที่สำคัญประเทศเรากำลังจะไปอาเซียนที่เป็น Medical Hub of ASEAN นะครับเราคิดว่าจะเป็นจุดหนึ่งอันนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วอันนี้สร้างความมั่นใจทุกท่านดีกว่าครับที่ยากที่สุดของกระบวนการทำคือเราทำการทดสอบการสร้างเราทำในชีวะเราทำในสัตว์ทดลองปัจจุบันเราถึงจุดสุดท้ายที่ยากที่สุดก็คือจุดที่ได้เริ่มทำในมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจว่ามีไม่ถึง100ล้านทำอันนี้ได้แน่นอนนะครับพวกเราคือใครครับพวกเราเป็นทีมวิจัยที่มาจากมหาวิทยาลัยที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 30-40 แล้วก็ประกอบไปด้วย expertise หลายๆด้านนะครับทำงานร่วมกับแพทย์มาเป็นระยะเวลามากกว่า15ปีนะครับสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดวันนี้ได้คือการทำงานแบบ cross functional หรือว่าการบูรณาการความรู้ผมคิดว่าประเทศไทยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกและเราสามารถที่จะสร้างผลงานนะครับอันนี้เป็นผลงานใน10กว่าปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติระดับนานาชาติขอให้ทุกคนมั่นใจในผลิตภัณฑ์หมดเวลาพอดีเลยนะคะผลงานสุดท้าย Smart Orthopedic Fixation ขอบคุณมากๆเลยนะคะดร.อนักนะคะเป็นยังไงบ้างคะประทับใจผลงานไหนมากที่สุดอย่าลืมนะคะ2รางวัลนะคะ